จุดไฮไลท์ของวัดเลยครับก็คือน้ำบ่อเป็นน้ำบ่อโบราณซึ่งชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากมากราบไหว้ขอพรได้นะครับผมเป็นวัดเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีชื่อซ้ำเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง EV Power Energy ทุกคนครับถ้าพูดถึงจังหวัดลำพูนเราก็จะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวอันดับแรกเลยก็คือวัดถูกไหมครับถ้าเกิดสมมุติเรามาลำพูนส่วนมากเราจะไปที่พระนางเจ้าจามเทวีกับพระธาตุธริพุนชัยถูกไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมาแนะนำอีกวัดหนึ่งครับที่ลืมไม่ได้เลยแล้วก็น่าสนใจมากด้วยก็คือวัดน้ำบ่อเหลืองครับซึ่งวัดเนี้ยครับก็มีสตอรี่มีเรื่องราวเบื้องหลังแล้ววันนี้เราก็จะคุยกับท่านเจ้าอาวาสด้วยครับของวัดนี้นะฮะว่าท่านมีแนวคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องพลังงานสะอาดหรือว่าโซลาร์เซลล์นั่นเองเพราะว่าอะไรล่ะครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งในลูกค้าเราเพิ่งติดไปหมาดๆเลยครับ2อาทิตย์งั้นตามก๊อฟมาเลยครับเดี๋ยวก็พาเข้าไปเที่ยวอย่างที่เห็นนะครับวัดน้ำบ่อเหลืองก็เป็นวัดเล็กๆเนาะลองมาดูที่ตัวของวิหารนะครับเขาก็จะมีรูปวาดที่เกี่ยวข้องกับด้านวัดกับชุมชนนะครับส่วนเลยทางวิหารไปนะครับก็จะเป็นจุดไฮไลท์ของวัดเลยครับก็คือน้ำบ่อหรือบ่อน้ำนั่นเองในภาษากลางนะครับผมถ้าในภาษาเหนือเนี่ยเขาจะเรียกว่าน้ำบ่อเนาะน้ำบ่อเหลืองนะครับตรงนี้ซึ่งเขาเป็นน้ำบ่อโบราณซึ่งชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากและตรงนี้ครับก็คือน้ำบ่อเหลืองที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับเป็นน้ำบ่อโบราณนะครับเป็นบ่อน้ำโบราณค่อนข้างลึกเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าประวัติของน้ำบ่อเหลืองคร่าวๆนะครับปกติแล้วคนสมัยก่อนนะครับก็จะหาบน้ำก็จะขุดบ่อน้ำแบบนี้แหละครับแล้วก็หาบน้ำไปอุปโภคบริโภคกันซึ่งที่แถวเนี้ยเวลาขุดบ่อน้ำเนี่ยน้ำมันจะสีเป็นน้ำดิบสีเหลืองครับก็คือเป็นน้ำรากไม้นะครับเป็นสีเหลืองๆกินแล้วฟันเหลืองกินแล้วเหม็นกินอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่ามีบ่อน้ำอยู่ที่เดียวที่น้ำใสก็คือบ่อน้ำตรงนี้นั่นเองครับเดิมทีชื่อของเขาเนี่ยก็คือน้ำบ่อไม่เหลืองหรือถ้าพูดเป็นภาษาเหนือก็คือน้ำบ่อเหลืองบ่อเหลืองแปลว่าไม่เหลืองนะครับเก็ตไหมน้ำบ่อเหลืองแต่สุดท้ายมามันดันเพี้ยนมาเพราะมันนานมากแล้วนะเจ้าวาดบอกว่าอาจจะแบบมาก่อนวัดด้วยซ้ำนะครับน้ำบ่อตรงนี้นะฮะมันก็เพี้ยนมาจากน้ำบ่อเหลืองกลายเป็นน้ำบ่อหรือบ่อน้ำเหลืองน้ำบ่อเหลืองอันนี้ก็คือตรงนี้ครับซึ่งชาวบ้านเขาก็จะเชื่อกันว่าน้ำตรงนี้นอกจากใสสะอาดแล้วก็ยังมีรสชาติที่หวานแล้วก็มีสรรพคุณในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วยครับนอกจากเรื่องสรรพคุณของน้ำแล้วนะครับชาวบ้านที่นี่เขาก็ยังเชื่อว่าบ่อน้ำเหลืองเนี่ยหรือว่าบ่อน้ำของวัดน้ำบ่อเหลืองเนี่ยเป็นบ่อน้ำโบราณที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับสามารถมาขอพรได้มากราบไหว้ขอพรได้นะครับผมก็ถ้ามาลำพูนนะครับนอกจากไปพระธาตุธริพุนชัยแล้วไปกราบไหว้พระนางเจ้าจามเทวีแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ายังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งก็คืออาวัดน้ำบ่อเหลืองนั่นเองเจ้าอาวาสบอกว่าถ้าไม่มา3ที่นี้ถือว่ามาไม่ครบนะครับไป2ที่ยังไม่ครบนะฮะที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงก็คือเจ้าอาวาสบอกว่าวัดน้ำบ่อเหลืองเนี่ยเป็นวัดเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีชื่อซ้ำเลย ปกติเราก็จะเห็นวัดต่างๆตามชนบทนะครับชื่อเขาก็จะซ้ำกันเนาะแต่ว่าวัดน้ำบ่อเหลืองเนี่ยมีชื่อเดียววัดเดียวเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ค่อนข้างยูนิคนะครับมีความเฉพาะตัวหาได้ยากนะครับก็ยังไงถ้าแวะมาลำพูนไม่ห่างจากตัวเมืองครับอยู่ตำบลป่าสักเลยห้างแจ่มฟ้ามานิดเดียวครับผมในส่วนของเรื่องการทำบุญทำทานนะครับวัดน้ำบ่อเหลืองก็มีหลายช้อยเลยแหละให้เราเลือกนะครับว่าจะเป็นเรื่องภาระนิสงนะครับเรื่องการถวายปัจจัยช่วยค่าน้ำค่าไฟหลอดไฟ LED นะครับแม้ทันสมัยซะด้วยนะครับทำไมต้องเป็นหลอดไฟ LED เพราะหลอดไฟ LED เนี่ยประหยัดไฟกว่าแล้วก็ทนกว่านะครับเหมือนเจ้าวาดเขาบอกว่าเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเป็นถวายปัจจัยช่วยเรื่องการติดตั้งโซลาร์เซลล์ด้วยนะทันสมัยสุดๆนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปิ่นโตเสบียงบุญนะครับปิ่นโตเสบียงบุญก็คือจะทำบุญถวายพระทหาร
ให้เพื่อการศึกษาของภิกษุสามเณรนะครับทำบุญประจำวันเกิดนะครับอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรค่าน้ำค่าไฟอุทิศให้บิดามารดานะครับหรือสะเดาะเคราะห์ก็ทำได้เช่นกันนะครับทำออกมาเป็นปิ่นโตก็ไม่เล็กอ่ะใหญ่เลยแหละทำมาเป็นปิ่นโตน่ารักนะครับโอ้แล้วก็ในส่วนตรงนู้นนะครับก็จะมีเชิญร่วมบริจาคให้กับโรงศพผู้ยากไร้นี่เป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเป็นบ้านหลังสุดท้ายของมนุษย์เดี๋ยวเราไปดูทางเจดีย์ดีกว่าเจดีย์ตรงนี้เขามีสตอรี่เรื่องหนึ่งน่ารักมากเลยเดี๋ยวผมพาไปชมครับครับนี่ก็เป็นเจดีย์ของวัดน้ำบ่อเหลืองนะครับตอนเวลาชาวบ้านเขาจะมาตักน้ำที่บ่อน้ำนะครับเขาก็จะต่อแถวกันเข้าคิวยาวอย่างเงี้ยแหละครับแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นที่โล่งๆเนาะสมัยก่อนเวลามารอตักน้ำจากบ่อน้ำมันก็ไม่มีอะไรทำนะครับสมัยก่อนไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีโทรศัพท์มือถืออะไรเล่นแบบเรานี่เนาะเขาก็มีการละเล่นกันโดยการเอาหินเนี่ยคนละก้อน2ก้อนเนี่ยมาวางตรงนี้วางช่วยกันวางก่อไปจนมันเป็นรูปทรงคล้ายๆเจดีย์พอวัดสร้างขึ้นมาเขาก็เลยสร้างเจดีย์ครอบขึ้นมาเลยนะครับก็ทำเป็นพระธาตุก็เป็นเรื่องที่น่ารักมากเลยนะครับก็เป็นแบบว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งของคนในชุมชนนะครับพาชมวัดมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับน่าสนใจนะครับแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือเราอยากจะมาถามเจ้าอาวาสว่ามีแนวคิดยังไงมีไอเดียยังไงถึงได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับวัดเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านเจ้าอาวาสกันครับและตอนนี้ผมก็ได้อยู่กับพระมหาพานุพงศ์เจ้าอาวาสวัดน้ำบ่อเหลืองนะครับนมัสการครับขอเจริญพรอาจารย์พระมหาพานุพงศ์เจ้าวาดวัดน้ำบ่อเหลืองอาจารย์ก็เป็นเจ้าวาดวัดน้ำบ่อเหลืองมาอยู่5พรรษาด้วยกันนะครับโดยมีพระภิกษุสามเณรวัดน้ำบ่อเหลืองอยู่5รูปด้วยกันเมื่อกี้เราก็พาชมวัดกันไปแล้วนะครับวัดน้ำบ่อเหลืองเนี่ยมีจุดน่าสนใจเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าจุดที่น่าสนใจอีกหนึ่งจุดที่บริษัท EV Power ของเรามาในวันนี้ก็คือเรื่องของโซลาร์เซลล์หลวงพี่มีไอเดียยังไงครับหรือว่าไปศึกษามายังไงถึงได้มีแบบแนวคิดที่จะเอาโซลาร์เซลล์มาผนวกกับวัดครับผมขอเจริญพรในส่วนของแนวคิดของอัตมาภาพนั้นที่นำโซลาร์เซลล์มาประยุกต์ใช้กับวัดน้ำบ่อเหลืองของเรานั้นก็คือเป็นการใช้พลังงานสะอาด พลังงานจากธรรมชาติในที่เราเจอนั้นก็คือเราไปค้นพบเจอในการแนะนำโฆษณาบนแพลตฟอร์ม Facebook นะครับก็เลยมีความสนใจและอีกด้านหนึ่งนั้นคือค่าใช้จ่ายของวัดน้ำบ่อเหลืองของเรานั้นก็มีพอสมควรนะฮะก็เลยอยากจะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าไฟฟ้าให้กับพระภิกษุสามเณรภายในวัดโดยเราเล็งเห็นพลังงานสะอาดหรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะก็ได้ติดต่อทาง EV นะครับนะได้ดำเนินการติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์ของเรานี้ก็ในส่วนของอัตมาภาคนั้นก็คิดว่ามันเป็นเรื่องใหม่และก็สามารถนำมาประยุกต์นำมาใช้กับศาสนสถานกับวัดวาอารามเช่นวัดอัตมาภาคนั้นก็คิดว่าเราต้องนิวัตไปตามโลกเพราะโลกกำลังเดินหน้าไปเราอย่าถดถอยในการว่านิวัตไปตามโลกนั้นหมายความว่าเราต้องพัฒนาทั้งตัวบุคคลและตัวศาสนสถานตัวศาสนสถานนั้นของเรานั้นก็คือวัดในเมื่อเราใช้พลังงานสะอาดใช้พลังงานแสงอาทิตย์พุทธศาสนิกชนหรือว่าปุถุชนที่เดินทางเข้ามาร่วมทำบุญหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาที่มาปฏิบัติธรรมนะครับก็ได้ใช้พลังงานสะอาดโดยที่ไม่ต้องเป็นการรบกวนพลังงานของการไฟฟ้าหรือว่าพลังงานที่ไร้ประโยชน์นะฮะโอ้ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ใหม่มากเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการนำโซลาร์เซลล์มาใช้ในวัดโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งไปเวลาเขาผลิตไฟได้แล้วเนี่ยเขาจะกระจายไฟไปช่วยในส่วนไหนบ้างครับขอเจริญพรในโซลาร์เซลล์ของทางวัดนะฮะที่ทางวัดได้ทำการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะใช้ภายในวัดเลยนะฮะเป็นส่วนใหญ่ในส่วนอุบาสกอุบาสิกาที่มาปฏิบัติธรรมนะฮะปฏิบัติธรรมภายในวัดก็ได้อานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมโดยการใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยฮะใช้ในการในส่วนของพัดลมก็ดีในส่วนของห้องน้ำสุขาเครื่องปรับอากาศเป็นต้นนะฮะอย่างเงี้ยฮะที่อำนวยความสะดวกสบายให้กับ
สาธุชนที่ได้มาปฏิบัติธรรมหรือว่ามาวันพระวันธรรมสวนะมาฟังธรรมในวันทุกๆวัน8ค่ํา15ค่ํานะครับที่ว่ามีการทำบุญตักบาตรตรงนี้ก็ใช้ประโยชน์จากแสงโซลาร์เซลล์ทั้งหมดเลยนะครับโดยประมาณ2อาทิตย์ที่ทางวัดได้ทำการติดตั้งนะครับครับไม่ทราบว่าตรงนี้ทางทีมงานได้แนะนำแอปพลิเคชัน Fusion Solar ไปให้หลวงพี่หรือยังครับแนะนำเป็นที่เรียบร้อยครับได้ลองเช็คดูบ้างไหมครับว่าแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดไปทางวัดเขาทำงานได้ดีปกติไหมครับเจริญพรหลวงพี่เช็คดูทุกวันเลยฮะ ในการใช้ไฟฟ้านะครับเพราะว่าอย่างตอนนี้ฮะเราก็เช็คดูได้ครับเราเช็คดูได้ว่าตอนนี้วัดใช้ไฟฟ้าไปเท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะ ก็เช็คดูแล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นข้อดีด้วยว่าเราจะรู้ว่าเวลาตอนที่โซลาร์เซลล์ไม่ทำงานเราดึงไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเยอะหรือว่าน้อยเพียงไหนครับใช้ไฟฟ้ามากหรือน้อยเพียงไหนครับช่วงนี้ฝนตกด้วยนะครับเ พิ่งมาแดดออกวันนี้นะครับใช่ใช่แดดแรงซะด้วย แต่ว่าทางส่วนของท่านเจ้าอาวาสเขาก็จะมีกิจของสงฆ์เนาะอาจจะไม่ค่อยได้ดูบ้าง ในบางครั้งตรงนี้ก็อาจจะเรียนตามตรงว่าเราก็ยังมีวิศวกรที่ออฟฟิศคอยเฝ้าระบบให้ตลอดครับผมตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลเลยครับ ครับปกติถ้าพูดถึงเรื่องการเข้ามาทำบุญที่วัดจะมีการทำบุญชนิดหนึ่งผมได้ยินมาจากพระอาจารย์วัดล้องเดือท่านพูดไว้ว่าเป็นเรื่องของภาระอานิสงส์ก็คือทำบุญช่วยในเรื่องภาระของวัดอย่างเช่นเรื่องค่าน้ำค่าไฟอะไรประมาณนี้นะครับคือปกติสมัยก่อนเราใช้ไฟจากการไฟฟ้าแล้วก็อาจจะขอการถวายปัจจัยเรื่องค่าน้ำค่าไฟตอนนี้กลายเป็นการถวายให้โซลาร์เซลล์นะครับก็เลยอยากถามเจ้าวาดว่าผู้ที่มาทำบุญเนี่ยเขาจะได้อานิสงส์อะไรบ้างครับเจริญพรนะฮะก่อนอื่นต้องขออธิบายเบื้องต้นเนาะว่าในการที่ถวายปัจจัยในส่วนของการบำรุงค่าน้ำค่าไฟอัตมาภาพนั้นเชื่อว่าทุกวัดก็ต้องย่อมมีภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าน้ำค่าไฟก็เชิญชวนสาธุชนนะฮะจากที่นำปัจจัยมาถวายค่าน้ำค่าไฟก็นำปัจจัยมาร่วมทำบุญในการติดระบบโซลาร์เซลล์ของวัดน้ำบนเหลืองของเรานะครับเพื่อในการถวายปัจจัยในครั้งนี้ก็จะได้ใช้ไฟไปกันยาวๆเลย10ปี20ปีนะฮะก็คือใช้ไฟยาวๆด้วยแล้วก็ระบบเป็นระบบรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นพลังงานสะอาดด้วยในส่วนของอานิสงส์ไม่แตกต่างกันเลยนะครับในการถวายค่าน้ำค่าไฟกับในการถวายในส่วนของติดระบบโซลาร์เซลล์ของวัดของเราก็อานิสงส์นั้นก็อย่างประการที่1นั้นที่ได้ถวายค่าน้ำค่าไฟนะครับประการที่1นั้นก็คือจะทำให้มีสติปัญญาเฉียบแหลมมีแสงสว่างในดวงตาแห่งธรรมนะครับประการที่2นั้นในการถวายในครั้งนี้ก็จะมีในส่วนของยศถาบรรดาศักดิ์มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานประการที่3นั้นแม้สาธุชนที่จะตกไปอยู่ในอบายมุขต่างๆก็สามารถมีแสงสว่างในปลายถ้ำก็สามารถหลุดพ้นจากความชั่วร้ายต่างๆได้สามภาระอานิสงส์นี้ไม่ว่าจะถวายค่าน้ำค่าไฟหรือถวายในส่วนของบุญที่ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไว้กับวัดน้ำบ่อเหลืองได้รับอานิสงส์เช่นเดียวกันเจริญพรครับก็ชัดเจนนะครับผมก็คือถวายปัจจัยเพื่อช่วยค่าน้ำค่าไฟภาระของวัดหรือการจะถวายช่วยในเรื่องของโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นการช่วยภาระของวัดแบบยาวๆเนี่ยแถมยังใช้พลังงานสะอาดไม่รบกวนสัตว์โลกเพราะว่าพลังงานของเราเนี่ยเป็นพลังงานสะอาดเราไม่ทำร้ายใครเราไม่ไปขุดถ่านหินเราไม่ใช้เขื่อนใช่ในการผลิตไฟฟ้าเราผลิตไฟฟ้าเองได้ด้วยแดดซึ่งแสงแดดมันฟรีเนาะครับก็ถือว่าได้บุญเท่าๆกันได้อานิสงส์เท่าๆกันนะครับแล้วก็ทุกๆความดีที่เราทำไว้เนี่ยสุดท้ายเขาจะตอบแทนเราตอนที่เราต้องการตอนที่เราจำเป็นใช่ไหมครับใช่ครับครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับทางวัดน้ำบ่อเหลืองนะครับเป็นอีกหนึ่งวัดที่น่าสนใจของจังหวัดลำพูนเลยยังมีช่องทางอื่นๆให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามาไหมครับเผื่อเขาแบบสนใจเจริญพรคุณโยมของทางวัดน้ำบ่อเหลืองนั้นก็จะมีอยู่1ช่องทางที่สามารถติดตามแล้วก็ร่วมทำบุญได้ช่องทางFacebook นะครับวัดน้ำบ่อเหลืองตำบลปราสาทอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับอันนี้เป็น
Facebook ของทางวัดก็จะมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนากิจกรรมทางวัดที่เราได้จัดทำกับสาธุชนนั้นนะครับก็ขอร่วมทําบุญกับทางวัดทางเพจนี้เลยหรือว่าร่วมทําบุญกับทางเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับ511-093-5351ตามเลขที่บัญชีที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับครับผมนี่ก็เป็นช่องทางการติดตามเนาะเผื่อมีกิจกรรมมีบอกบุญเราจะบอกบุญกันทาง Facebook ใช่มั้ยครับได้ครับผมแล้วตรงนี้นอกจากเรื่องค่าไฟเรื่องโซลาร์เซลล์เนี่ยยังมีถวายโลงศพด้วยใช่ไหมครับที่เมื่อกี้เพิ่งเดินผ่านมาใช่ๆในวัดของเรานั้นก็จะมีในส่วนของบุญกุศลที่ว่าเป็นมหาทานนั้นก็คือการถวายโลงศพให้แก่ผู้ยากไร้นะครับหรือว่าสาธุชนที่ต้องการมาขอโลงศพหรือเรียกว่าที่นอนหลังสุดท้ายนะครับของสาธุชนก็วัดของเรานั้นก็รับบริจาคโลงศพตลอดเลยนะครับผมสามารถติดต่อรับบริจาคลงศพได้ที่วัดเลยนะครับผมรับลงศพได้ที่วัดเลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับผมเพราะเราเป็นสะพานบุญให้กับสาธุชนทุกท่านทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดเลยนะครับคือวัดก็เป็นที่พึ่งอีกที่พึ่งหนึ่งของชุมชนนะครับใช่แล้วก็ผู้ที่ผ่านไปผ่านมามีจิตศรัทธาก็สามารถเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ได้งั้นวันนี้เราไม่รบกวนท่านเจ้าอาวาสแล้วนะครับไว้ไงเดี๋ยวเราพาไปชมส่วนต่างๆของวัดที่น่าสนใจอีกสักนิดสักหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอลาไปเลยนะครับงั้นวันนี้บริษัท EV Power Energy ขอขอบพระคุณมากนะครับครับเจริญพรครับแล้วถ้าชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับอยากให้เราพาไปในสถานที่พิเศษแบบนี้อีกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง YouTube EV Power Energy ด้วยนะครับรวมถึงช่องทางอื่นๆเช่น Facebook InstagramTikTok LINE แล้วก็มีนะครับยังไงก็เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ผมขอตัวลาแล้วนะครับสวัสดีครับ